คันนี้เนี่ยสวยใหม่เอี่ยมอ๋องจริงๆเพราะเลขไมล์ของเขาเนี่ยวิ่งมาแค่ 50,000 กิโลแท้ๆเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบดีเซลตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์ตัวเก่าหลายๆครั้งเลยเราหลับตาฟังเนี่ยเราจะไม่ได้จับได้ขนาดนั้นเลยด้วยว่ามันเป็นเบนซินหรือดีเซลนะคะเพราะฉะนั้นดีเซลเนี่ยมันไม่ใช่ข้อจำกัดของการใช้รถในสมัยใหม่สวัสดีค่ะแฟนเพจแบ็คสมอลต์มอลที่รักมากๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะเน่งก็มาพร้อมกับรถเข้าใหม่เงาเงางามงามวิ่งวิ่งที่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะคะกับ BM Series 5ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 520D ตัวท็อปสุด M Sport ค่ะซึ่งคันนี้เน่งบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งใน Series 5 F10 ที่น่าซื้อที่สุดที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้เพราะว่าเขาวิ่งน้อยมากเลขไมล์เพียงแค่ 50,000 กว่ากิโลเท่านั้นแล้วก็เป็นรถที่ออกมาปีใหม่มากๆนะคะก็คือปี2015ซึ่งF10 ที่ขายกันเนี่ยก่อน LCI เนี่ยก็ขายกันตั้งแต่ปี2011มาเลยหรือ LCI ตั้งแต่ปี2013มาเลยนะคะแล้ววารันตีของเขาก็เพิ่งหมดไปนะคะแล้วในวารันตีเนี่ยเขาก็ได้เคลมนะคะมาเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าท่านไหนที่ได้ครอบครองท่านต่อไปอ่ะก็ได้ครอบครองรถที่สดๆซิงๆไปเลยแถมยางใหม่4เส้นให้เลยไปด้วยนะคะเรียกว่าพร้อมนะคะเครื่องพร้อมเกียร์พร้อมช่วงล่างพร้อมยางพร้อมลุยเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ในราคาเพียงแค่ 1,590,000 บาทเท่านั้นค่ะออปชั่นจะดีๆท็อปๆอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามนิ้งไปดูกันเลยค่ะ BMW Series 5 F10 โดยเฉพาะโฉม LCI นะคะได้ออกแบบมาเน้นถึงความสปอร์ตผสมผสานกับความหรูหราสง่างามได้อย่างกลมกลืนเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะแนวหลังคาที่ลาดเทลงให้ความรู้สึกคล้ายกับสปอร์ตคูเป้แล้วก็เส้นหน้าต่างบานหลังหักมุมเข้าข้างในนะซึ่งเป็นเส้นซิกเนเจอร์ของ BMW โฉมนี้เลยทีเดียวนะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีฝากระโปรงหน้าที่ถูกประดับด้วยลายเส้นแบบ Power Dome ก็คือฝากระโปรงหน้าแบบคงแบบบวมๆมีเส้นโค้งๆขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเส้นทะแยงมุมวิ่งเข้าหากระจังหน้ารูปไตซึ่งในโฉมที่เป็น LCI เนี่ยก็จะเปลี่ยนกระจังหน้ารูปไตเนี่ยนะคะเป็นเส้นโครเมียมเงาทั้งตัวกรอบแล้วก็ตัวเส้นกระจังทางด้านในทำให้ดูสวยงามหรูหรามากขึ้นนะคะไฟหน้าของตัว LCI เนี่ยนะคะก็ยังจะเป็นตัวของด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวที่เป็นไฟเลี้ยวแบบใสทำให้ดูล้ำสมัยดูมีเส้นสายมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับตัว525ที่ลายเส้นของตัว LED ไฟเนี่ยด้านล่างจะเป็นปลายตัดนะคะแต่สำหรับตัว520เนี่ยจะเป็นไฟกลมนะคะก็จะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งนั่นเองค่ะเมื่อมองจากทางด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวด้านข้างก็จะย้ายจากตัวบอดี้ขึ้นมาอยู่บริเวณหูช้างหรือกระจกมองข้างนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็ยังได้ล้อแม็ก M Sport ลายใหม่เป็นลาย5ก้านคู่นะคะ5 double spoke แล้วก็มีโลโก้ M Sport ประดับตกแต่งอยู่นะคะดูสวยสปอร์ตมากๆในส่วนของชุดแต่ง M Sport ของเรารอบคันเนี่ยก็มีทั้งกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้างแล้วก็ล้อแม็กนะคะที่ทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตตี้ขึ้นมากๆนอกจากนั้นค่ะบริเวณคิ้วหลังคาต่างๆเนี่ยยังเป็นสีไฮกลอสแบล็กซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นสีดำพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของคิ้วหลังคาเนี่ยก็จะดูเข้ากันดูกลมกลืนกับตัวสีของบอดี้ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายใหม่ของ LCI ที่จะมีความเป็นเส้นสายมีการใช้ LED มากขึ้นนะคะทำให้ดูล้ำสมัยแล้วก็ฉบเฉี่ยวมากขึ้นอีกด้วยพร้อมกับปลายท่อคู่ค่ะที่เป็นท่อคู่รูปวงกลมด้านซ้ายของบริเวณกันชนนะคะโดยที่ BM เนี่ยเขาก็จะเน้นปลายท่อที่เป็นรูปทรงวงกลมเลยเข้ากับโลโก้ใบพัดของ BMW ได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะแน่นอน 520D ก็ต้องมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลแน่นอนอยู่แล้วค่ะโดยที่ 520D ของเราเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2000cc รุ่นใหม่ Twin Power Turbo นะคะซึ่งในส่วนของ Twin Power เนี่ยก็คือเป็น2พลังควบคู่กันพลังนึงเนี่ยมาจากการใช้เทอร์โบคู่นะคะเป็นการใช้ไอเสียนะอัดอากาศเข้าไปเพิ่มความแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเครื่องยนต์แค่ 2000cc แต่จริงๆแล้วให้แรงบิดและการตอบสนองเนี่ยที่ทันใจแล้วก็ทันท่วงทีเลยทีเดียวนะคะอีกแรงนึงเนี่ยก็คือในส่วนของวาล์วแปรผันนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เครื่องยนต์ Twin Power Turbo Diesel ตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์ตัวเก่าผนวกกับการใช้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะ
แปรผันกันรัวๆนะคะเปลี่ยนเกียร์กันรัวๆเลยนะคะก็ทั้งช่วยทำให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็เกิดการขับขี่ที่ตอบสนองได้อย่างดีสมูทมากขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับภายในของ520DM Sport นะคะซึ่งก็จะงามๆไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ว่าเป็นภายใน M Sport อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับออปชั่นดีๆอย่าง Comfort Access ที่ทำให้เราสามารถเข้าออกรถได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะคะเราพกกุญแจเนี่ยไว้ในกระเป๋าได้เลยแล้วเราก็ใช้วิธีเวลาเข้ารถเนี่ยสัมผัสอย่างนี้นะคะหรือเวลาที่จะล็อกรถก็คือสัมผัสด้านบนอย่างนี้แค่นี้ก็จะเป็นการล็อกรถง่ายๆนะคะคราวนี้ก็มาเปิดรถนะคะดูข้างในกันเลยค่ะโอ้โหนะคะคันนี้เนี่ยสวยใหม่เอี่ยมอ๋องจริงๆเพราะเลขไมล์ของเขาเนี่ยวิ่งมาแค่ 50,000 กิโลแท้ๆแล้วอย่างที่บอกว่าเคลม BSI มาหมาดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเสื่อมเสียสึกหรอไปเนี่ยก็คือเคลมไปในระยะของ BSI อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รถที่สดๆซิงๆแบบนี้นะคะภายในสวยงามมากนะคะด้วยหนังสีน้ำตาลนะคะเป็นหนังดาโกต้าของ BMW แล้วตัวดีเทลของหนังเองเนี่ยเขาก็จะมีการเย็บนะคะด้วยได้สีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะเนี่ยสามารถที่จะปรับได้นะคะหลายทิศทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเมมโมรี่ได้ถึง2ตำแหน่งอีกด้วยการตกแต่งภายในส่วนของทริมเนี่ยเขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมลายเฮกซากอนนะคะก็คือเป็นลายแบบหกเหลี่ยมแล้วก็มีลายทะแยงตัดนะคะทำให้แบบดูมีมิติคือเวลาเรามองไปเนี่ยมันจะไม่ดูแบนแฟลตเป็นเท็กเจอร์เดียวมันจะดูแบบมลังมาเลืองเฮ้ยดูมีมิติดูมีความตื้นลึกนะคะมากกว่านะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามีความสวยงามตามแบบฉบับของ M Sport อย่างไรบ้างด้วยความที่เป็น M Sport นะคะแค่ก้าวขึ้นมาบนรถเนี่ยตัว Scrub Plate M เนี่ยก็จะมาต้อนรับเราอยู่ให้เราก้าวข้ามมันในทุกๆวันเลยนะคะนอกจากนั้นพวงมาลัย M Sport ยังมีความสวยงามมากๆนะคะเขาจะเน้นดีไซน์เป็นวงกลมก็คือมีวงกลมวงนอกนะคะวงกลมตรงในแล้วก็เป็นวงกลมของโลโก้ BMW เป็นดีไซน์แบบ3ก้านนะคะแล้วก็มีประดับด้วยโครเมียมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่เราใช้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆใช้ตั้งค่าครูสคอนโทรลได้แล้วก็ที่ล่างของตัวพวงมาลัยเนี่ยก็ยังจะมีโลโก้ M Sport นะคะสวยๆให้เราแบบยิ่งจับก็ได้ฟีลลิ่งดีๆนะคะฟีลลิ่งของหนังพวงมาลัยนี่ก็ดีมากเป็นหนังแนปป้านะคะมันก็จะเนียนๆลื่นๆนะเวลาขับก็จะแบบให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะนอกจากนั้นเรามาดูออปชั่นอื่นๆกันนะคะเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มนะคะพุชสตาร์ทแบบนี้นะคะถึงแม้เป็นเครื่องดีเซลนะซึ่งหลายท่านอาจจะมีเพอร์เซปชันว่าเสียงดังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะต้องบอกว่าทั้งเบนและ BM นะคะในโฉมใหม่ๆเนี่ยคือเรื่องเสียงเนี่ยตัดไปเลยคือเครื่องเบนซินเนี่ยก็หันมาใช้เทอร์โบเครื่องดีเซลก็ยังใช้เทอร์โบอยู่นะคะหลายๆครั้งเลยเราหลับตาฟังเนี่ยเราจะไม่ได้จับได้ขนาดนั้นเลยด้วยว่ามันเป็นเบนซินหรือดีเซลนะคะเพราะฉะนั้นดีเซลเนี่ยมันไม่ใช่ข้อจำกัดของการใช้รถในสมัยใหม่นะคะอีกต่อไปนะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะมาถึงระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะก็จะมาพร้อมกับจอแล้วก็ iDrive นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเลือกนะคะฟังก์ชันต่างๆได้นะคะนะคะทั้งในเรื่องของมัลติมีเดียนะคะการใช้สื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่ใช้ได้ตั้งแต่ CD นะคะยันบลูทูธนะคะของโทรศัพท์เรานะคะก็ยังสามารถที่จะใช้ได้นะคะเรดิโอต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะโอ้โหฮอตมากนะคะเสียงลูกค้าโทรเข้าเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะสามารถเปิดดู Vehicle Information นะคะต่างๆข้อมูลของรถนะคะในตัวจอตัวนี้นะคะก็ยังสามารถทำได้นั่นเองนะคะในเรื่องของโหมดการขับขี่นะคะก็มีปุ่มให้กดกันมาง่ายๆตรงนี้เลยนะคะโดยไล่ตั้งแต่ Eco Pro Sport แล้วก็Eco Pro Comfort แล้วก็ Sport นะคะตั้งแต่ประหยัดที่สุดก็คือ Eco Pro นะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปถึงโหมด Sport ก็คือเป็นโหมดการขับขี่ที่ Dynamic แล้วก็ตอบสนองได้มากที่สุดนะคะอีกตัวอย่างอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะก็คือตัว Auto Hold นะคะหรือว่าตัวฟังก์ชัน Brake Hold นั่นเองเวลาที่เราขับรถแล้วต้องติดไฟแดงบ่อยๆแล้วเราขี้เกียจที่จะ
ปลดเกียร์ว่างใส่เกียร์ดีนะคะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มนะคะออโต้โฮตรงนี้ได้นะคะเพื่อให้รถเนี่ยทำการเบรกอัตโนมัติเลยแล้วเวลาออกตัวเนี่ยเราก็เพียงแค่เหยียบคันเร่งนะคะรถก็จะพุ่งตัวไปข้างหน้าแบบซอฟๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งวุ่นวายกับการเปลี่ยนเกียร์นะคะ NDND นะอยู่ตรงนี้อีกต่อไปนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะความกว้างของตัวเบาะนะคะแล้วก็ความลาดเอียงของเบาะเนี่ยก็เรียกว่าออกแบบมาอย่างพอดีกับสรีระนะคะแล้วก็มีเฮดรูมที่ค่อนข้างสูงนะคะเลกรูมที่พอดีแล้วก็เบาะภายในที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยเวลาที่เรานั่งข้างในก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกแบบไม่ชืดชาหรือไม่อึดอัดจนเกินไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเบาะที่เป็นสีโทนอบอุ่นแนวเอิร์ธโทนนั่นเองแถมด้านหลังนะคะยังมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะม่านข้างประตูหลังส่วนเนี้ยจะแยกเป็น2 ส่วนนะคะก็คือทั้งตัวหลักนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังอย่างนี้ก็สามารถที่จะกันความร้อนได้นะคะจากทุกทิศทางเลยกันเลยทีเดียวค่ะและ BM Series 5นะคะ BMW 520 DM Sport ตัวท็อปสุดของ520คันนี้นะคะก็เป็นให้ท่านนํามาเป็นเจ้าของได้นะคะในราคาเพียงแค่ 1,590,000 บาทเท่านั้นกับเลขไมล์สวยๆ 50,000 กิโลแท้ๆเพิ่งเคลมนะคะใน BSI ชุดใหญ่มาหมาดๆพร้อมใช้แน่นอนแถมยางใหม่4เส้นให้ไปด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่092 924 5641หรือท่านไหนเนี่ยชอบการรีวิวของเรานะคะเม้นมาในคอมเมนต์ได้เลยเราอ่านทุกเม้นตอบทุกเม้นแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในการรีวิวรถคันหน้านะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ